็มันไม่กล้าพูดไปพูดคำว่ารัก Sorry come with me one sorry. one เย็นคุณผู้หญิงคนนี้พักอยู่ห้องไหนอะเดี๋ยวผมพาไปส่งเองไปเช็คให้นะคะไปวันค่อยๆนะระวังระวังระวังค่อยๆนะวันค่อยๆนี่เลยนี่เลยก่อนวันวันใจเย็นๆนะวันเพลงกลับมาเจอกันแล้วเหรอเอาฟุนไหนว่าจะย้ายมาอยู่กับผมไงคุณไปดูอะไรมาคุณโอเคป่ะเนี่ยคุณใจเย็นนะผมว่าคุณพักก่อนไหมที่นี่มีเล่นเปิดหมวกนะคุณลองไปแจมไหมเอาเพลงที่คุณแต่งให้แฟนก็ได้เผื่อจะหายเครียดอ่ะเราเล่นไม่ได้หรอกทำไมล่ะถ้าเจ้าของเพลงอ่ะเขาหนีไปจากเราแล้วอ่ะแล้วเราก็จะไม่เล่นเพลงนั้นอีกถ้าเขาไม่กลับมาวันหรอคุณรู้หรอโถคุณเรื่องมันมาถึงขนาดนี้แล้วไม่รู้สิแปลกเอางี้ไหมถ้าเขาไม่กลับมาหาคุณแล้วอ่ะคุณก็ตัดใจจากเขาแล้วมาคบกับผมผมยังยืนยันคำเดิมนะที่ผมเคยบอกคุณว่าผมชอบคุณขอบคุณที่ชอบเรานะคุณชีวิตเนี้ยเราคงรักใครไม่ได้อีกแล้วนอกจากวันถ้างั้นเอางี้ไหมผมว่าคุณไปตามหาวันแล้วเคลียร์กันให้รู้เรื่องเถอะคุณจะได้กลับมาเล่นเพลงที่คุณชอบอ่ะเราพยายามแล้วอ่ะเราไปถูกที่ได้คิดว่าวันจะไปแต่ก็ไม่เจอวันเลยอ่ะคุณได้ลองไปที่ที่เคยมีอะไรพิเศษพิเศษด้วยกันหรือยังอ
ขอบคุณนะคุณรู้แล้วเหรอคุณว่าที่ไหนอ่ะวันวันนี้อยากไปไหนไหมเดี๋ยวพี่พาไปวันอยากไปลานศักดิ์ค่ะสวัสดีค่ะมีแบบมาไหมคะมีค่ะลูกค้าอยากสักตรงไหนคะตรงด้านนี้เลยค่ะโอเคสักเลยไหมคะได้ค่ะงั้นขอเตรียมของสักครู่นะคะทำไมถึงสักลายนี้อ่ะมันมีความหมายถึงเป็นเพลงนะไหนวันบอกพี่ว่าวันกับเพลงไม่ใช่พี่น้องกันจริงๆอย่างที่เพลงเข้าใจแล้วทำไมถึงเป็นลายนี้อ่ะจะมีนายหมายถึงพี่น้องไม่ใช่หรอก็ใช่ค่ะแต่วันว่ามันจะเป็นอะไรก็ได้อยู่ที่เราอยากให้มันเป็นความรักของวันกับเพลงอ่ะเราเป็นทั้งเพื่อนเป็นทั้งพี่น้องแล้วก็เป็นทั้งคนรักเราสองคนเหมือนเป็นทุกอย่างของกันและกันนะคะคุณแฟงยิ้มอะไรคะคือทีแรกพี่คิดว่าจะบอกบางอย่างกับวันน่ะหลังจากที่สักเสร็จแต่ว่าพี่ว่าไม่บอกแล้วดีกว่าแล้วคุณแฟงจะบอกอะไรวันคะคือพี่จะบอกว่าถ้ารอบนี้วันกับเพลงไม่ได้กลับมาเจอกันอีกพี่อยากให้วันให้โอกาสพี่ได้ดูแลวันนะถ้าเกิดว่าวันก็ไม่มีใครแล้วพี่ก็ไม่มีใครก็อย่างที่วันเคยบอกแล้วค่ะเราสองคนน่ะเป็นพี่น้องกันแหละดีแล้ววันว่าวันคงรักใครไม่ได้อีกแล้วในชีวิตนี้นอกจากเพลง
คุณลูกค้าเชิญค่ะขอโทษนะคะผู้หญิงคนในรูปเนี่ยพักอยู่ที่ห้องไหนเหรอคะมันเป็นข้อมูลส่วนตัวของลูกค้านะคะเราไม่สามารถบอกได้นะคะมีเรื่องอะไรกันหรือเปล่าครับพี่แฟงใช่พี่เองทำไมพี่ถึงมาอยู่ที่นี่ได้อ่ะก็พี่เป็นเจ้าของที่นี่งั้นพี่ก็ต้องรู้ใช่ไหมว่าวันอยู่ไหนอ่ะพนักงานก็บอกแล้วไม่ใช่เหรอว่าเป็นความลับของลูกค้าเพลงขอร้องอ่ะพี่แฟงบอกเพลงมาเถอะนะเพลงอยากเจอวันจริงๆแล้วพี่จะแน่ใจได้ยังไงว่าเพลงจะไม่ทำให้วันเจ็บอีกวันเจ็บเพราะเพลงมันมากแล้วนะพี่ไม่อยากเห็นวันเจ็บอีกพี่สงสารวันเพลงรู้พี่แฟงแต่เพลงขอโอกาสอีกแค่ครั้งเดียวนะครั้งสุดท้ายแล้วอ่ะเพลงสัญญาด้วยชีวิตของเพลงเลยขอแค่เพลงได้เจอวันเพลงสัญญาเพลงจะไม่ทำให้วันเจ็บอีกนะจะทำอะไรก็เรื่องของแกไม่จำเป็นต้องมาขออะไรฉันป้าวีคะเพลงรู้แล้วนะคะว่าทำไมป้าวีถึงไม่ชอบเพลงคุณขอบคุณนะคุณคุณน่ะทั้งเคยแต่งงานกับผู้ชายเขายังไม่รู้สึกอะไรเลยจะเอางี้ใช่ป่ะเอางี้แหละทำไมอะวันนี้เราเข้ากรุงเทพมาเจอกันหน่อยไหมสวัสดีค่ะไม่เห็นเลเลยได้จ้ะไม่เห็นเลเลยสวัสดีค่ะนี่เล่นเพลงขายตัวนี้กันเอ็นเลคะเดี๋ยวไปหน่อยไปผมต้องเดี๋ยวเอาผมมาWhat?
ก็มันไม่กล้าพูดไปพูดคำว่า